Base. Oh my god. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับแอนกากันอีกแล้วนะคะวันนี้เสียงเราจะค่อนข้างเซ็กซี่นิดนึงเพราะว่าเราเป็นหวัดอยู่เบาๆนะคะแล้วก็เสียงแหบมากเลยฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเสียงเซ็กซี่อย่าเพิ่งรำคาญนะส่วนหัวข้อที่เราจะมาเมาท์มอยให้คนฟังกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสกินแคร์นะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่น่ารักน่าใช้กรุบๆจากประเทศเกาหลีก็คงเห็นแล้วว่าแอนกาไปเกาหลีมาบ่อยมากฉะนั้นก็เลยอยากจะทำคลิปแนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกาหลีหน่อยกรุบๆเดี๋ยวจะถามว่าเราไปแล้วเราก็ไม่เคยกลับมาทำอะไรให้คนดูเลยซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนำกันในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวที่เราคัดมาแล้วว่าชีเลิศชีน่ารักน่าใช้มากก็มาเริ่มกันเลยค่ะอันแรกนะคะที่แอนกาจะแนะนำนะคะเป็นมาสก์หน้าค่ะนี่มาสก์หน้ากลีบกุหลาบของมามอนนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีอีกเหมือนกันก็คือแบรนด์นี้ก็มีขายแล้วในไทยนะคะซึ่งความพิเศษของมาสก์หน้าตัวนี้เนี่ยทำไมเราถึงเอามารีวิวคือชีไม่ใช่เป็นมาสก์หน้าธรรมดาที่เหมือนแบบมาไปแล้วก็นั่งหน้าแห้งเรื่อยเปื่อยไปคือล่าสุดที่เกาหลีเนี่ยอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่ฮิตมากเป็นมาสก์หน้าที่เรียกว่ามาสก์หน้าฟองอากาศค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือหอมกลีบกุหลาบมากๆเลยเนื้อของเขาเนี่ยจะออกแบบหยุ่นๆนะแต่เวลาพอเราแบบทาลงไปบนหน้าปุ๊บสักแป๊บนึงอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นฟองอากาศบนหน้าเราแบบอูขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยพอฟองอากาศมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าฟองอากาศนั่นแหละมันก็จะเข้าไปในรูขุมขนแล้วนะคะแล้วก็ไปทาเอาสิ่งสกปรกออกมาเป็นการทำความสะอาดผิวแบบลึกก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วบ้างก็เป็นสกินแคร์เกาหลีตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำไว้ให้มีใช้มาลองเล่นกันนะคะชีเลิศมากมันสนุกมากไปต่อกันที่ของน่ารักน่าใช้กันอีกอันหนึ่งนั่นก็คือนี่เลย What? กลับด้านนี่นะคะเป็นมุกนิดหน่อยตัวนี้นะคะเป็นมาสก์น่ารักน่ารักมาสก์ริมฝีปากมาสก์ปากกันเองจากอีทูดี้มีชื่อว่า Etude Cherry Jelly Lip Patch นะคะมาสก์ริมฝีปากตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของเราเพื่อทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยดูอวบอิ่มเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนแล้วก็มีเชอร์รี่ความประทับใจแรกที่แอริกาเลือกซื้อมาสก์ริมฝีปากตัวนี้เพราะว่าอะไรมันน่ารักมากชอบอะไรที่มันเป็นรูปปากรูปปากอะนอกจากน่ารักแล้วยังมีประโยชน์กับปากของเราด้วยใครพูดเยอะรำคาญเพื่อนก็เอาไปแปะปากเพื่อนจบเลยแนะนำไอตัวนี้ที่อยากจะแนะนำเนี่ยนางเป็นวิตามินซีบริสุทธิ์เข้มข้นถึง 35% เราอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิตซีมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นแบบหนึ่งในสกินแคร์ที่สำคัญสำหรับผู้หญิงนะเพราะว่าเขาช่วยให้เราแบบมีความขาวกระจ่างใสออร่าอันนี้เขามีชื่อว่าแป้งนี่นะคะ K Bright นั่นเองเป็นแบรนด์สกินแคร์พรีเมียมเพื่อความขาวกระจ่างใสจากเกาหลีนะคะเราชอบในคอนเซ็ปต์ของ K Bright ตรงที่ว่าเขามีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Icy Lock หลายๆคนเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีเนี่ยคือนางเสื่อมสภาพเร็วมากถ้าเกิดว่าใส่ขวดที่เหมือนแบบไม่ใช่ขวดสีชาหรือว่าเก็บไว้นานเกินนู่นนี่นั่นเนี่ยคือความแบบเข้มข้นหรือประสิทธิภาพของวิตามินซีเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปง่ายมากความที่ K-Bright เลิศตรงที่เขามีเทคโนโลยี IC Lock นะคะที่ช่วยล็อกประสิทธิภาพและคุณค่าของตัววิตซีไว้ให้อยู่ในรูปแบบที่แบบเฟรชอยู่เสมอรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้อะไรที่มันสดใหม่มากๆเพราะว่าเราต้องผสมมันขึ้นมาทุกครั้งก่อนใช้ซึ่ง IC Lock นั้นทำยังไงขอเทคนิคกันนิดหนึ่งแรกนะคะมีชื่อว่า flash freezing ค่ะคือการที่เราจะเก็บเอาส่วนผสมจากธรรมชาติต่างๆเนี่ยเอามาแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิติดลบ18องศาถึงลบ50องศาเพื่อล็อกให้คุณค่าการบำรุงเนี่ยยังสดใหม่อยู่เสมอซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ที่มีชื่อว่า slow
drying ขั้นตอน slow drying เนี่ยก็เป็นการละลายส่วนผสมออกมาอย่างช้าๆนะคะแล้วก็จะทำการดูดน้ำแล้วก็ของเหลวออกจากบรรดาส่วนผสมเหล่านั้นเพื่อแม่ของเหลวเนี่ยมาดูดซึมสารอาหารในการบำรุงออกไปและก็มาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ที่มีชื่อว่าFreshness Control Packaging ด้วยการที่ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจะถูกบรรจุลงไปในแพ็กเกจสุญญากาศนะคะเพื่อรับคุณค่าการบำรุงสุดพรีเมียมเก็บเอาไว้ในนี้ทุกอย่างเนี่ยคงความเฟรชคงประสิทธิภาพไว้อย่างครบถ้วนนะคะที่ชอบการที่ได้พูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยค่ะให้เราดูมีความรู้เราชอบมากก็วันนี้นะคะที่ไอกาจะมาใช้ให้ดูเนี่ยจะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวเซรั่มของเขาที่มีชื่อว่า Illuminating Serum นะคะเป็นเซรั่มเพื่อความขาวกระจ่างใสค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์โปรดักต์ของทาง K-Bright เลยมีชื่อว่า Booster Pearl นะคะตัวนี้เขามี3สูตรด้วยกันแต่ว่าวันนี้ที่แอนิกาจะใช้ให้ดูเนี่ยเป็นสูตรสีชมพูนะคะเป็นดีมโทนค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ทำให้สีผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนสม่ำเสมอเขาซึมเร็วมากนะแล้วก็ไม่ได้เหนียวหน้าขนาดนั้นด้วยแต่ว่าสามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวไปได้ตลอดวันและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนเนี่ยเป็นคนที่ชอบผิว glow dewy dewy แบบสาวเกาหลีก็คือตัวนี้ตอบโจทย์มากๆพวกนี้ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าดูหมองดูอ่อนล้านอนไม่พอหรือว่าสิวเหอะสิวบุกมาแล้วมีรอยสิวต่างๆหรือว่าหน้าโทมอ่ะแล้วต้องการกู้หน้าให้มีความไบรท์กระจ่างอยากให้มาลองตัว K Byteเซตนี้คู่นี้มากๆสักอาทิตย์นึงอะรู้เรื่องเลยถึงกล่องนี้ก็มีทั้งหมด16เม็ดนะคะใครใช้หมดทั้ง16เม็ดแล้วเนี่ยบอกเลยว่าออร่าพุ่งก็ถือว่าเป็นพรีเมียมสกินแคร์จากเกาหลีตัวนึงที่ปั๊วมากถ้าอยากให้ลองจริงๆมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์น่ารักน่าใช้อีกหนึ่งตัวจากประเทศเกาหลีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแผ่นเช็ดทำความสะอาดหน้านะคะของแบรนด์ที่มีชื่อว่า Cosrx นะคะตัวนี้ถ้าใครเห็นกระปุกก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดูกวนๆน่าใช้ดีจังตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแผ่นเช็ดทำความสะอาดหน้าซึ่งมันก็คล้ายๆกับโทนเนอร์นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะช่วยเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าแล้วเนี่ยเขายังมีส่วนผสมของ BHA ด้วย ซึ่งช่วยขจัดปัญหาสิวก็จะช่วยลดพวกสิวพวกสิวผื่นแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะให้ลองใช้กันนะคะข้างในจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเราใช้จะหมดแล้วก็มาเป็นหลังจากที่ใช้ตัวนี้เนี่ยหน้ามันไม่ค่อยมีสิวเหอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะก็แค่ล้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้เช็ดแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนการบำรุงอื่นๆของเราไปลองหามาเช็ดหน้ากันดูได้เพราะว่าอย่างที่เอ็ดการ์บอกเราล้างหน้าเสร็จแล้วอาจจะไม่โชว์ว่าสะอาดไม่สะอาดก็เช็ดด้วยตัวนี้แผ่นทำความสะอาดผิวหน้าก็เป็นการที่เมคชัวร์ว่าเฮ้ยเราจะไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในผิวใช้ออกมาแล้วเฮ้ยมันดำๆเยอะอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดหรือไม่ก็แบบเซลล์ตายบนผิวหน้ามีอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อมาลองเช็ดกันดูแล้วจะรู้ว่านางเลิศเชียร์มากเพราะอะไรน่ารักสกินแคร์อีกตัวนึงที่น่าสนใจจากเกาหลีที่เราจะแนะนำนั่นคือตัวนี้นี่น่ารักมากๆใช่ไหมตัวนี้คืออะไรนะหรอมาในแท่งแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาฮิตกันแล้วนะอยู่เขาเป็นครีมกันแดดค่ะนี่ใช่แบบนี้เลยมีชื่อว่า Hello Sunny Sunblock นะคะ50บวก PA บวก6บวกค่ะตัวนี้เป็นรุ่น Noise นะคะก็เจ้าครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยมาจากบ้าน Vanilla Go นะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์นึงได้ข่าวมาว่าเขาก็กำลังจะเข้าไทยแล้วด้วยเหมือนกันแต่อันนี้คือเราซื้อมาจากที่เกาหลีนะคะที่เราได้ดูดีฟรีตัวนี้เนี่ยตอนเห็นคือแบบเฮ้ยมันน่ารักน่าใช้มากและเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราซื้อมาเพราะแพ็กเกจจิ้งมันแบบมันดึงดูดเรามากว่ายูควรมีนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งที่เราเห็นปุ๊บเรารีบคว้ามาเลยรู้ไม่รู้ว่าคืออะไรค่อยมาศึกษากันอีกทีหลังแต่พอมาศึกษาแล้วก็พบว่าดีตรงที่ว่ามาเป็นแท่งแบบนี้ใช่ไหมวิธีใช้ก็แสนง่ายก็คือบิดขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บซึ่งมันดีตรงที่ว่าพอมันอยู่ในแท่งแบบนี้เราไม่ต้องเลอะมือตัวเองก็แค่ปึ๊บ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 แล้วก็สามารถพอมันเป็นหัวแบบนี้ก็สามารถเข้าไปตามบริเวณต่างๆของเราได้โดยที่เราไม่ต้องเปื้อนมือเลอะครีมกันแดดให้เหนียวมืออีกต่อไปตัวนี้เนี่ยยังเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ครีมกันแดดที่มีมอยเจอร์ด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาประกอบไปด้วยเอสเซนส์ถึง 65% มันแดดที่บำรุงไปด้วยในตัวต
ัวนี้เนี่ยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะว่าส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยเป็นสาหร่ายสเปรนูริน่าที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีการใช้ยอมสีแล้วก็น้ำหอมสังเคราะห์สีและกลิ่นที่ได้มาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติล้วนๆฉะนั้นก็ปลอดภัยกับผิวแน่นอนเห็นไหมว่าเมื่อกี้พอตอนทามันแบบปึ๊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 บคือแบบไม่มีคราบขาวๆแล้วก็ไม่เปื้อนมือไม่อะไรเลยก็คือสะดวกเวอร์ตอนนี้ก็เลยรักตัวนี้มากๆเป็นครีมกันแดดที่เราแบบปลื้มอยู่ในตอนนี้เราโหวตมากๆค่ะบัวมากกับ Hello Sunny Sunscreen ตัวนี้ของ Marinanco นะคะอยากให้ไปลองหามาใช้ดูจริงๆมีสูตรอื่นอีกด้วยสูตรอันที่เป็นสีเขียวอ่ะอยากได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นมันหมดก็เลยอ่ะเอาสูตรน้อยมาลองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรชอบเหมือนกันเชียร์ก็นั่นปิดจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสกินแคร์5ตัวจากประเทศเกาหลีที่แอริกาอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้ตามกันนะคะก็บางตัวมีขายแล้วในไทยเช่น K-Bright เป็นต้นบางตัวอย่างตัวครีมกันแดดเนี้ยตัวบาริลานโกเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงอ่ะต้องคนฝากเพื่อนที่มาจากเกาหลีแต่ก็นะ overall ก็คือวันนี้ทุกคนตายราบโดนป้ายยาไปหมดแล้วอยากเล่นใช่ไหมทั้งแบบครีมกันแดดวิตซีตัวมาร์กปากที่เช็ดหน้าหูน่าใช้ทุกตัวก็ไปหาซื้อหาใช้กันดูนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยดีไม่ดีมาคอมเมนต์บอกเราด้วยหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับของแบรนด์ไหนอยู่แล้วเนี่ยก็มาเมนต์บอกเราเยอะๆมาเมนต์บอกเอริกาเมาส์มอยไว้ข้างล่างได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเอริกาขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเราเจอกันได้ใหม่กับคลิปหน้าบ๊ายบาย